อีก4วันก็จะถึงพิธีเฉลิมฉลองวันชาติหนึ่งในไฮไลท์ของปีนี้คือการแสดงควงปืนของทหารกองเกียรติยศจากทั้ง3เหล่าทัพโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการซ้อมใหญ่ณกองบัญชาการสารวัตรทหารและความพิเศษของปีนี้คือการแสดงทั้งหมดจะไม่มีเสียงดนตรีประกอบเหล่าทหารจะใช้เสียงจากการตบเท้าและการกระทบปืนเข้าจังหวะแทนยิ่งไปกว่านั้นทหารทุกนายต้องทำการควงปืนด้วยมือซ้ายถือเป็นการสร้างความท้าทายและความแปลกใหม่ให้กับการแสดงในครั้งนี้ปีนี้มีการแสดงดนตรี8รายการและการแสดงโดยกองทัพไต้หวันอีก7รายการซึ่งประชาชนไต้หวันต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยชมการแสดงครั้งนี้การขยับตัวทุกองศาและทุกฝีก้าวของเหล่าทหารนั้นเข้าจังหวะและเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงการแสดงควงปืนของทหารกองเกียรติยศถือเป็นไฮไลท์หนึ่งในงานเฉลิมฉลองวันชาติอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในการซ้อมใหญ่แม้จะไม่มีเสียงดนตรีประกอบแต่การแสดงในทุกอิริยาบถเป็นจังหวะพร้อมกันอย่างไม่มีที่ติถือเป็นบทท้าทายใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ของ3เหล่าทัพเพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีทั้งความยากและความแม่นยำอันแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมอย่างแข็งขันของกองทัพจิรวัฒน์จางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน